นอกจากการประชุมครม.วันที่16ตุลาคมจะมีการอนุมัติรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายรถไฟทางคู่แล้วยังมีอีก1โครงการที่เราจับจ้องๆกันเหมือนกันคุณปาล์มว่าเอ๊ะเขาจะไปกันต่อหรือเปล่าสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินก็ออกมาแถลงเองเลยด้วยนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์ได้ไปต่อนะคะก็ใช้คำว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทางอันดามันนะคะหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นี่แหละเพราะว่าเรื่องโลจิสติกก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้อยากมาลงทุนที่บ้านเราซึ่งเมื่อไม่นานมานี้คุณเศรษฐาทวีสินก็ได้ไปที่ประเทศจีนนะคะเราก็ไปเจอกับผู้บริหารของ CRRC ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจนะคะที่ผลิตอุปกรณ์ระบบขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยในระหว่างที่ไปเจอกันเนี่ยคุณเศรษฐาก็ได้มีโอกาสวาดภาพแผนที่แล้วก็เส้นทางของแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยนะคะว่าจะเชื่อมโยงอันดามันอ่าวไทยชุมพรระนองกันยังไงบ้างนะคะน่าสนใจทีเดียวอธิบายให้ผู้บริหารชาวจีนเนี่ยดูด้วยตัวเองส่วนนึงก็หวังว่าน่าจะมีการชักจูงนะคะทำให้นักลงทุนชาวจีนอยากจะมาลงทุนที่บ้านเราด้วยซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญนะคะอันนี้ต่อยอดมาตั้งแต่ยุคของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะคะท่านลุงตู่เนี่ยก็เป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามเอกสารการประชุมครม.มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเอาไว้แบบละเอียดเลยคุณผู้ชมไปดูไทม์ไลน์กันวันที่16ตุลาคมที่ประชุมครม.รับทราบโครงการเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะแล้วพอต่อมาพฤศจิกายน66ถึงมกราคม67จะรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างชาติหรือว่าโรดโชว์3เดือนนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ 2-3 รายแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเงียบไปนะคะดังนั้นเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนมาสนใจในโครงการนี้มากขึ้นก็ต้องโรดโชว์เลยค่ะออกไปรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุนจากหลากหลายภูมิภาคเลยมีความคิดเห็นต่อโครงการนี้อย่างไรมีข้อกังวลอะไรบ้างจะได้เอามาคุยเอามาจัดปรับนะคะทั้งในจีนยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้หลังจากโรดโชว์จบค่ะคือมกราคมถึงธันวาคม67ดำเนินการจัดทำกฎหมายพ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC นะคะในเดือนธันวาคม67พอกฎหมายนี้แล้วเสร็จก็จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและสำนักงานนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ค่ะมีแผนในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน68คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนส่วนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม68ก็จะเสนอครม.อนุมัติลงนามสัญญาเอกชนในเดือนกันยายน68ถึงกันยายน73เข้าสู่กระบวนการก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีด้วยกันนะคะคาดว่าตุลาคม73เปิดให้บริการได้ค่ะเราดูไทม์ไลน์กันคุณผู้ชมตั้งแต่ปี67เนาะเริ่มปีหน้าไปจนถึงปี73ถ้าเกิดว่าตามไทม์ไลน์นี้จริงๆนะคะโครงการก็น่าจะเสร็จสิ้นในเวลา7ปีแต่ด้วยความที่โครงการมันมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่นะคะก็อาจจะต้องมีปัจจัยมากระทบค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะต้องซาวเสียงของเอกชนกันหน่อยเพราะว่าเราอยากชวนเขามาร่วมทุนนั่นเองทางกระทรวงคมนาคมก็เลยเร่งรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะหรือว่าโรดโชว์สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์เหมือนกันเพื่อที่จะรวบรวมความเห็นต่างๆเนี่ยเอามาประกอบในการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการหรือที่เรียกกันว่า RFP นั่นเองนะคะสำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นในลักษณะไหนก็คือเปิดกว้างพูดง่ายๆว่าให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่าเป็นลักษณะ Public-Private Partnership หรือว่า PPP นะคะก็จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งโครงการในลักษณะท่าเรือเดียวเชื่อม2ฝั่งหรือว่า One Port Two Sides ค่ะก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบหลักๆก็คือท่าเรือน้ำลึกของฝั่งอันดามันท่าเรือน้ำลึกของฝั่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทั้ง2ฝั่งแล้วก็จะมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่างๆจะมีห้างมีโรงแรมอะไรแถวนั้นด้วยไหมหรือเปล่านะคะแล้วก็เพื่อที่จะดึงดูดเอกชนให้มาลงทุนรัฐบาลก็เลยเสนอแบบนี้ว่าให้สิทธิเอกชนเนี่ยสามารถลงทุนในโครงการได้นะคะก็สามารถที่จะลงทุนในการก่อสร้างแล้วก็บริหารจัดการเป็นระยะเวลา10ปีส่วนภาครัฐเนี่ยก็จะดำเนินการในส่วนของการเวนคืนที่ดินนะคะ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเคยศึกษารูปแบบการลงทุนเอาไว้ค่ะมีแผนที่จะเปิดกว้างเอกชนต่างชาติสามารถที่จะมาถือหุ้นเกินร้อยละ50ได้นะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สนขก็บอกว่ามีแผนรถโชว์ที่จะไปดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจากหลายประเทศเลยเหมือนกันนะคะที่เราเดากันว่าเขาน่าจะสนใจไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันจีนฝรั่งเศสรวมไปถึงเยอรมนีด้วยค่ะซึ่งโครงการ Land Bridge นะคะมีมูลค่าการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทอย่างที่บอกว่าเชื่อมใช่การขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันแปลว่าพอเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะการขนส่งโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพได้มหาศาลทีเดียวถามว่าโครงการนี้มีเนื้องานอะไรบ้างระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันค่ะที่แหลมอ่าวอ่างอำเภอราชกูดจังหวัดระนองนะคะออกแบบให้สามารถรองรับสินค้าได้20ล้าน TEU นะคะซึ่งตัว TEUคือ20ฟุตค่ะเป็นหน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนาดความยาว20ฟุตเนี่ยนะคะขนาดร่องน้ำลึก21เมตรอันนี้เนื้องานแรกค่ะเนื้องาน2คือท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยนะคะอยู่ที่แหลมริ้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะรองรับสินค้าได้20ล้าน TEU ขนาดร่องน้ำลึกทั้งหมด17เมตรค่ะเนื้องาน3คือเชื่อมโยงท่าเรือ2ฝั่งระยะทางประมาณ90กิโลเมตรทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะขนาด6ช่องจราจรทางรถไฟขนาดรางอีก 1,435 เมตรแล้วก็มีทางรถไฟขนาดรางอีก1เมตรแล้วพื้นที่สำหรับวางท่อขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปรวมไปถึงก๊าซธรรมชาติด้วยค่ะสนับสนุนการขนส่งทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซทางท่อในพื้นที่ของโครงการรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังจากท่านะคะโดยการถมทะเลเพื่อพัฒนากิจการสนับสนุนท่าเรืออีกด้วยค่ะที่บอกกันไว้ว่าเป็นงบประมาณ1ล้านล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนาโครงการ Land Bridge เนี่ยนะคะเราแบ่งเป็นทั้งหมด4ระยะหรือว่า4เฟสด้วยกันนะคะแต่ละระยะก็จะใช้งบประมาณแตกต่างกันไประยะแรกนะคะประมาณงบลงทุนโครงการอยู่ที่ประมาณ 520,000 กว่าล้านบาทก็จะแบ่งเป็น4ส่วนอย่างที่บอกไปก็จะมีฝั่งท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพรท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองแล้วก็การเชื่อมโยงของ2ท่าเรือนะคะแล้วก็งานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าก็จะแบ่งแยกย่อยออกจาก 520,000 กว่าล้านบาทก็คือถ้าเกิดเป็นฝั่งชุมพรเนี่ย 100,000 กว่าล้านบาทท่าเรือฝั่งระนองก็อีก 140,000 กว่าล้านบาทและส่วนที่เป็นเส้นทางเชื่อม2ท่าเรืออันนี้ 190,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่รูปแบบการขนส่งสินค้าอันนี้ 60,000 กว่าล้านบาทและยังมีค่าเวรคืนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอะไรอีกต่างๆประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทส่วนระยะที่2ก็จะใช้งบประมาณ 164,000 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นฝั่งชุมพรประมาณ 45,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ฝั่งระนองเนี่ยประมาณ 73,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ที่เชื่อมโยงทั้ง2ท่าเรืออีกประมาณ 21,000 กว่าล้านบาทรวมไปถึงงานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าอันนี้ 23,000ล้านบาทค่ะส่วนระยะ3ค่ะประมาณการลงทุนโครงการนะคะเป็นเม็ดเงินทั้งหมด 228,000 ล้านประกอบไปด้วยทั้งงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพร 73,000 ล้านค่ะงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองอีก 115,000 ล้านแล้วก็งานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าอีก 39,000 ล้านระยะ4ประมาณการลงทุนโครงการเป็นเม็ดเงินอยู่ที่ 85,100 ล้านบาทนะคะมีทั้งงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพร 68,000 ล้านแล้วก็งานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าอีก 16,000 ล้านบาทถามว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้มีอะไรบ้างแน่นอนนะอย่างภาพแรกที่เราเห็นเลยทั้งลดต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็ลดเส้นทางในการเชื่อมโยงในการขนส่งต่างๆแล้วประสิทธิภาพก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะทั้งด้านของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสนับสนุนระบบโลจิสติกส์นะคะขนส่งทางเรือของไทยเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคแล้วก็เสริมศักยภาพทั้งในพื้นที่ระนองชุมพรแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคใต้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตเองทั้งโอกาสในการจ้างงานลดปัญหาสังคมแล้วก็เพิ่มยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวภาคใต้อีกด้วยนะคะถามว่าน่าจะคาดทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็ไปแกะตัวเลขดูนะคะในพื้นที่ 280,000 ตำแหน่งค่ะแบ่งเป็นระนองเนี่ยจ้างงานได้เพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่งชุมพร 150,000 ตำแหน่งช่วยให้
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากที่สภาพัฒน์ประมาณการไว้นะคะที่ร้อยละ4ต่อปีเป็นร้อยละ 5.5 ต่อปีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องที่อยู่จังหวัดแถบๆนั้นด้วยสร้างงานสร้างอาชีพได้เยอะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจถ้าคิดจากมูลค่าปัจจุบันคุณผู้ชมเขาบอกว่าอยู่ที่ 257,000 กว่าล้านบาทนะคะไล่เรียงไปดูอัตราผลประโยชน์ต่อทุนหรือว่า BC ratio นะคะอยู่ที่ 1.35 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 17.43 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางตรงร้อยละ 9.52ผลตอบแทนทางการเงินนะคะร้อยละ 8.62 แล้วก็มีระยะเวลาคืนทุนจะไปอยู่ปีที่24ค่ะก็ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายการลดระยะเวลาลดต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนด้วยค่ะค่ะนั่นก็เป็นพื้นที่ภาคใต้ที่เราเห็นนะคะเห็นว่ายกระดับเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ขนาดนี้เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ